ับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานและการลาของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปก่อนๆนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารเนี่ยจะต้องมาปฏิบัติงานเต็มเวลาในเวลาราชการทุกวันนะครับและจะต้องลงชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนะครับทีนี้เรามาเจาะประเด็นในเรื่องของการลานะครับการที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกที่ปรึกษาเลขานุการเนี่ยในกรณีที่จะลาจะต้องยื่นใบลากับใครนะครับซึ่งในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพุทธศักราช2547นะครับในข้อที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในข้อที่20เนี่ยการลาทุกประเภทของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นให้เป็นอำนาจการพิจารณาอนุญาตของผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้นะครับสำหรับการลา 1. ผู้บริหารท้องถิ่นประธานสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองพัทยานะครับเทศบาลเมืองตรงนี้นะครับให้ลากับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตนะครับ2นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนะครับมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตสำหรับการลาของผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณีนะครับต่อมานะครับ3ประธานสภาท้องถิ่นนะครับเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการลาสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทก็หมายความว่าประธานสภาอบจก็ในส่วนของสมาชิกสภาอบจประธานสภาเทศบาลในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็เป็นผู้ที่จะอนุญาตการลาสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองนะครับและ4ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกอบจนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการลาสำหรับรองนายกที่ปรึกษาเลขานุการหรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการลาของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นนะครับว่าท่านจะต้องลากับใครใครเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการลาต่างๆของท่านนะครับ